สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะไพเดนมาร์กค่ะวันนี้ก็มีพัสดุอีกแล้วรีวิวพัสดุรายวันเลยเนาะบ้านนี้เพิ่งกินอาหารจะมีรู้สึกอาการเลอเขาห่อมาดีเนาะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงขนส่งมันมีช่วงทั้งเป็นทั้งหิมะนะคะจะมีหิมะตกอะไรตกเนาะเขาก็เลยแพ็คห่อมาอย่างดีนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของโมนาหรอกของลุงพอลุงได้รับนะโมนาลุงก็เขาก็จะเคยนะพอได้รับมาแล้วเขาก็จะเอามาอวดเราพอมาอวดเราเราไม่รู้เลยว่าเขาสั่งอะไรมาเราไม่รู้ก่อนพอเขาได้รับปั๊บเขาก็จะมาอวดเขารู้ว่าเราอ่ะถ้าได้รับมาเราต้องทําวิดีโอรู้ว่าเมียจะทําอะไรเอามาอวดก่อนนะก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะเนาะเรามาแกะกันเลยนะคะเหนียวไม่โอ้ดูสิเหนียวติดมือเลยอะเร็วๆเลยเนาะทำเร็วๆคลิปเร็วๆข้างนอก1 ชั้นแล้วนะข้างในอีกชั้นนะเนี่ยข้างในอีกชั้นหนึ่งนะพัสดุอะไรคือมาแพ็คดีแท้ดูข้างในมีอีกชั้นหนึ่งนะคืออะไรอันนี้ไว้กันกระแทกนะคะเก็บนะคะเก็บไว้ 2-in-1 มินิโฮมแอนด์คาร์ในรถมันเกี่ยวกับอะไรเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเลยเนาะเดี๋ยวโมนาขอเปิดดูโอ้เหมือนเครื่องดูดฝุ่นเหมือนเครื่องเป่าเครื่องดูดฝุ่นเครื่องอะไรเลยอะแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะมีอะไรบ้างเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนาะก็มีสายชาร์จ USB อ๋อเครื่องดูดฝุ่นอันกระติ๋วเลยเอาไว้ดูดในรถนะคะเนาะเอาไว้ดูดในรถดูสิอันกระติ๋วนึงเนาะมันต้องใช้พื้นที่นะคะก็คือซอกเล็กซอกน้อยในรถเราใช่ไหมคะดูสิแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะนี่ขอแกะเลยละกันมาแล้วก็ขอแกะเลยถ้าอย่างนั้นแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะนี่เป็นเครื่องดูดฝุ่นในรถโอ้เยี่ยมเครื่องดูดฝุ่นมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะชาร์จตรงไหนล่ะนี่เสียบตรงก้นเสียบตรงก้นนี่ชาร์จตรงนี้เลยนะคะนี่แล้วก็นี่เสียบโอเคอันนี้ก็คือเครื่องดูดฝุ่นในรถนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยไปทดลองกันรถเราฝุ่นเยอะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็เล็กๆน้อยๆเอามาให้ดูเนาะแกก็ขยันซื้อดีแต่มันก็เป็นความสะดวกสบายเอาไว้ดูดฝุ่นในรถเรานะคะเพราะว่าเวลาเราไปล้างที่ต่างประเทศเขาไม่มีเขาเรียกว่าร้านล้างรถที่มีพนักงานทําให้มีแต่คนที่ไปล้างเจ้าของรถล้างเองนะคะมันจะเป็นซุ้มอุโมงค์เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นที่ล้างรถกันแล้วกันแต่เข้าไปในห้องรึบเข้าไปบางที่ก็สามารถนั่งได้บางที่ก็ไม่บางที่ก็สามารถนั่งในรถได้บางที่ก็ไม่สามารถนั่งในรถได้นะคะเนาะโมนาเคยทําคลิปไปหลายครั้งแล้วเวลาโมนาไปล้างรถนะคะอันนี้ก็เลยเอาไว้ดูดฝุ่นในรถก็สะดวกเล็กๆดีก็ได้ทุกซอกทุกมุมเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะอย่าลืมบอกรักคนในบ้านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย